แครกไว้นะครับทำไมถึงคนเนี้ยถึงสำคัญในวงการของคริปโตเคอเรนซีเขาชนะคดีต่อ bitcoin.org ทำให้เว็บเพจเนี่ยต้องลบนะครับไวท์เปเปอร์ของ bitcoin เนี่ยออกไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากแครกไวท์นะครับก็ชนะการโต้แย้งทางกฎหมายกับครอบรานะครับและเว็บไซต์ Bitcoin ที่ชื่อดังจะต้องหยุดการเผยแพร่ไวท์เปเปอร์ของ Bitcoin อันนี้มันมีความสำคัญยังไงนะครับทำไมถึงสำคัญในกับวงการของคริปโตเคอเรนซีเดี๋ยวเรานะจะไปค่อยๆแกะปมกันในคลิปนี้กันนะครับแครกไวท์นะเป็นชายผู้ที่อ้างตนเองว่าเขาคือซาโตชินากาโมโตะนะครับอันเนี้ยนะครับทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยดังอะนะครับก็เลยทำให้คนเนี่ยหันมาจ้องมองเขานะครับและสื่อต่างๆก็หันมาให้ความสำคัญกับเขานะครับเขาเนี่ยเพิ่งชนะการพิพาททางกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของไวท์เปเปอร์ของ Bitcoin นั่นเองข้อมูลจาก Onterra LP ถ้าเกิดสะกดผิดขอโทษด้วยนะครับสำนักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนของแครกไวท์นะครับเผยว่านายแครกนะครับได้รับชัยชนะในการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของครอบรานั่นเองนะครับแครกไวท์นำไป1แต้มตรงนี้นะครับก็มีถึงการขึ้นส่งขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากแครกไวท์นั้นได้เรียกร้องให้ทางเว็บไซต์นะครับ bitcoin.org และ bitcoin.core นะครับ .org ลบไวท์เปเปอร์ของ bitcoinออกไปนะครับซึ่งเว็บไซต์ bitcoincore.org นะครับยอมปฏิบัติตามแต่ครอบบ้าที่เป็นนามแฝงเว็บมาสเตอร์ของ bitcoin.org เนี่ยทำการปฏิเสธนะครับจึงทำให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายกับแครกไวท์นั่นเองในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับแครกไวท์นะครับจำเป็นจะต้องยืนยันสิทธิของเขานะครับซึ่งเขาจะต้องเปิดเผยตนเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับเว็บมาสเตอร์รายนี้ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนของเขามากกว่าชัยชนะนะครับฉะนั้นทำให้ท้ายที่สุดแล้วเขาต้องเลือกที่จะสละสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองหรือออกข้อโต้แย้งใดๆต่อผู้พิพากษานะครับในการงดเว้นนี้ทำให้แครกไวท์ได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายนั่นเองนายซิมอนโคเฮนนะครับผู้อาวุโสของ ONTIER LLP นะครับก็น่าจะสะกดคำว่า Ontier LLP นะครับและมีสมาชิกทีมกฎหมายที่ได้ให้รับคำแนะนำนะครับแก่ดร.แครกไวท์นั่นเองฉะนั้นเขากล่าวว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นข้อความจากเนื้อข่าวนะครับเขาบอกว่านี่เป็นการพัฒนาที่สำคัญของภารกิจของดร.ไวท์นะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเขาในไวท์เปเปอร์แม้ว่าเขาจะได้รับชัยชนะในวันนี้โดยปริยายนะครับเพราะไม่มีการโต้แย้งใดๆเกิดขึ้นแต่ที่น่าสังเกตว่าศาลอังกฤษยังคงสั่งห้ามครอบรานะครับไม่ให้เผยแพร่ไวท์เปเปอร์ในสหราชอาณาจักรอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้หมายความว่าศาลอังกฤษจะยอมรับแครกไวท์เป็นซาโตชินากาโมโตะนะครับด้วยนะไม่ได้ยอมรับนะครับแล้วก็เขาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นผู้เขียน Bitcoin Paper ซึ่งอันนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับแต่บอกว่าเขาชนะคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นซาโตชินากาโมโตะนั่นเองนะครับทำไมแครกไวท์ถึงชนะนะครับและเขาชนะอะไรกันแน่แครกไวท์ต้องถอนฟ้องคดีสำคัญหลายอย่างของเขาต่อสมาชิกสำคัญของชุมชนสกุลดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะเลือกการปกป้องข้อโต้แย้งของพวกเขาอย่างไรก็ตามนะครับการไม่เปิดเผยตัวตนของครอบบ้านะครับเป็นกุญแจที่สำคัญสำหรับไว้นะครับในการชนะการต่อสู้ทางกฎหมายครั้งนี้นะครับในบรรดาเว็บไซต์ที่ทั้งหมดนะครับที่ไวท์เปเปอร์ของ Bitcoin ฟ้องร้องบนเว็บมาสเตอร์นามแฝงของ bitcoin.org เป็นการเคลื่อนไหวของแครกนะครับมองว่าจะไม่ได้รับการโต้แย้งใดๆซึ่งผลก็คือคอปปาติดกับนะครับและวิธีนี้ได้ผลซะด้วยนะครับเพราะว่าคอปปาไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวเองแต่แ
แคร็กไว้นะครับเขาเปิดเผยตัวเองนะครับฉะนั้นไวท์เปเปอร์นะครับก็ต้องเป็นของแคร็กไว้นะครับเป็นผู้ชนะและได้สิทธิ์อันนี้ไปนะครับทุกคนก็อยากได้ไวท์เปเปอร์นะครับที่เป็นของซาโตชินาคาโมโตะกันนะครับก็แคร็กไว้อาจจะไม่ใช่ซาโตชินะครับแต่ว่าต้องการที่จะได้ลิขสิทธิ์อันนี้ไปนะครับก็ต้องว่ากันนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์อย่าง Bitcoin นะครับ .org ต้องลบการเข้าถึงไวท์เปเปอร์ของ Bitcoin ในสหราชอาณาจักรออกไปนะครับและโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการชนะของไวท์นะครับเพียงเพราะเป็นผู้ดูแลเว็บนะครับตัดสินใจที่จะไม่ต่อสู้กลับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับครอบบ้านะครับตอบกลับเล็กน้อยโดยกล่าวว่าเขายินดีจะจ่ายค่าปรับในการโอน Bitcoin ไปอย่างที่อยู่ที่ได้รับการยอมรับสถานที่เป็นสาธารณะนะครับว่าเป็นของซาโตชินาคาโมโตะอย่างไรก็ตามคาดว่าแคชไวท์อาจจะปฏิเสธข้อเสนอของคอปปาที่มาจากคริปโตโพเตโตนะครับตรงนี้นะครับก็ข้อมูลของสยามบล็อกเชนได้เรียบเรียงเอาไว้ด้วยนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเขาก็ได้จะนะครับพยายามนะครับที่คนเนี่ยพยายามที่จะครอบครองไวท์เปเปอร์นะครับแล้วก็พยายามที่จะประกาศว่าตัวเองเป็นซาโตชินาคาโมโตะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่างครอปบ้านะครับที่ไม่ได้ออกนามนะแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ไปนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่รู้นะว่าองค์กรครอปบ้าคือนะครับแล้วก็เป็นอะไรนะครับแต่รู้ว่าทางด็อกเตอร์ไวท์นะครับหรือแคร็กไวท์นะครับแล้วก็ครอปบ้าเนี่ยก็ยังทำศึกกันอยู่นะครับในการแย่งความเป็นซาโตชินาคาโมโตะนั่นเองนะครับฉะนั้นข่าวนี้จึงมีความสำคัญกับวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับว่าตกลงแล้วใครคือซาโตชินาคาโมโตะกันแน่นะครับก็ยังหากันต่อไปนะครับไม่รู้ว่าใครจะเราจะหาเขาเจอหรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะหาไม่เจออย่างแน่นอนนะครับนั้นผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะเข้ามานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเกี่ยวกับซาโตชินาคาโมโตะนะครับคิดว่าเป็นยังไงนะครับเขาอยู่ไหนนะครับเขาเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าเขาเป็นคนนี้หรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube และ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยในนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะการเทรดรายวันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับและจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของกลุ่มก็นั้นก็คือการเป็น Community นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนที่จะลาจากกันนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถทักผมเข้ามาได้นะครับที่จะหา LINE กลุ่มนะครับเพราะตอนนี้ทาง URL เนี่ยมันมีการอัปเดตคลิปกันตลอดเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ